การกลับชาติมาเกิดแนวคิดเรื่องที่เรากลับมาในร่างอื่นหลังตายจากร่างเดิมดึงดูดใจมนุษย์มาตั้งแต่เริ่มแรกแล้วและทำให้เกิดคำถามมากมายชีวิตและจิตสำนึกคืออะไรการมีสติจะเกี่ยวข้องกับหลักชีววิทยาหรือเปล่าเป็นคำถามที่เรายังให้คำตอบจากมุมมองทางวิทยาศาสตร์ไม่ได้นะครับการเกิดเป็นจุดเริ่มต้นหรือไม่เป็นหนึ่งในคำถามยากสุดทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และหลักปรัชญาอีกด้วยความตายจะใช่จุดจบหรือไม่สันนิษฐานว่าคนอาจมีชีวิตมาก่อนแล้วการก็พบใหม่จากแนวหน้าของการศึกษาเรื่องจิตสำนึก คุณไม่สามารถลดระดับจิตใจและก็การมีสติด้วยกิจกรรมในสมองได้ประสบการณ์ใกล้ตายจิตสำนึกแยกจากร่างกายมาลอยอยู่เหนือร่างและการวิจัยเรื่องความทรงจำในชีวิตก่อนมีบางอย่างที่ยังดำเนินต่อไปจะช่วยเผยแนวทางใหม่ในการศึกษาเรื่องชีวิตได้หรือไม่วงการวิทยาศาสตร์กำลังจะได้เห็นกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนไปกระบวนทัศน์ที่เปลี่ยนไปจะส่งผลกับเราแบบมีนัยสำคัญคำอธิบายใหม่ๆกำลังจะเริ่มออกมาวิทยาศาสตร์เก่งในเรื่องการทดลองและการพัฒนาทฤษฎีซึ่งถ้าเอามาจับคู่กับประสบการณ์เร้นลับเราก็จะสามารถพัฒนาอารยธรรมใหม่ทั้งหมดได้จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าในที่สุดตอนนี้เราก็ใกล้จะได้รู้เรื่องปริศนาไร้การเวลาของชีวิตความตายและการกลับชาติมาเกิดเราทุกคนรู้เรื่องการกลับชาติมาเกิดร่างกายอาจจะอยู่หรือตายและกลับมาอีกครั้งการกลับชาติมาเกิดคืออะไรธรรมชาติของวิญญาณคือเป็นเรื่องไม่สิ้นสุดคัมภีร์พระเวทบอกว่าวิญญาณคือสิ่งที่มีอยู่จริงผมคือวิญญาณและมีร่างด้วยหลายวัฒนธรรมทั่วโลกมีเรื่องราวการเดินทางของวิญญาณที่ให้ภาพเบื้องลึกที่น่าสนใจตอนเรื่องการกลับชาติมาเกิดเริ่มเข้ามาในหลักปรัชญาของกรีกก็มาในรูปแบบที่เป็นรูปธรรมการกลับชาติมาเกิดเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางมาตลอดช่วงประวัติศาสตร์มนุษย์เราระบบความเชื่อแบบตะวันตกเป็นตัวห้ามไม่ให้เราได้เห็นเรื่องที่เกิดขึ้นตรงหน้าเราคำว่ากลับชาติมาเกิดหมายถึงแนวคิดที่ว่ามนุษย์หรือสัตว์คล้ายมนุษย์จะมีส่วนประกอบแยกกัน2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือร่างกายทางกายภาพและตัวตนทางจิตที่เรียกกันว่าวิญญาณเมื่อร่างทางกายภาพเสียชีวิตไปแล้ววิญญาณจะยังอยู่และในที่สุดจะไปเข้าร่วมอยู่ในร่างใหม่แม้การย้ายที่อยู่ของวิญญาณเป็นเรื่องที่ยอมรับกันมาตลอดช่วงประวัติศาสตร์และในหลายวัฒนธรรมไม่ใช่แค่ในศาสนาได้รับของตะวันออกที่เชื่อเพราะแม้แต่พวกโรมันกรีกทางตะวันตกก็เชื่อด้วยเช่นกันปัจจุบันสำหรับคนส่วนใหญ่การกลับชาติมาเกิดคือกรอบความคิดหนึ่งซึ่งเป็นหนึ่งในคำอธิบายที่น่าเป็นไปได้กับเรื่องที่ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังเราตายไปแล้วรายละเอียดเฉพาะของกระบวนการกลับชาติมาเกิดยังเป็นปริศนาของผู้นับถือศาสนาแบบตะวันออกหรือยังเป็นแค่หนึ่งในส่วนผสมของปรากฏการณ์ในโลกยุคใหม่เท่านั้นแต่เราจะหาข้อมูลที่ถูกต้องเรื่องการกลับชาติมาเกิดและกลไกการทำงานของมันได้จากที่ไหนวัฒนธรรมที่หลากหลายระบบความเชื่อและหลักปรัชญาทั่วโลกตั้งแต่ทั้งลัทธิเพลโตของกรีกศาสนาพุทธิกและในวัฒนธรรมพื้นเมืองของอเมริกาและออสเตรเลียมีส่วนช่วยให้เราเดินทางเข้าสู่เรื่องของวิญญาณได้มากขึ้นบางคนอาจสงสัยว่าการเอาเรื่องสมัยโบราณมาใช้กับยุควิทยาศาสตร์อาจเป็นเรื่องไม่ถูกต้องแต่อย่างไรก็ตามการศึกษาเรื่องในอดีตก็น่าจะช่วยให้รู้เรื่องเบื้องลึกในเรื่องของวัฒนธรรมหรือแม้แต่ในเรื่องของโลกวิทยาศาสตร์เพราะว่าความรู้ของเรามีวิวัฒนาการไปเรื่อยๆส่วนหนึ่งของปัญหาจึงเป็นเรื่องที่ว่าเราจะอยากให้วิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเข้าใจง่ายและถูกต้องหรือเปล่าและจะอยากนำภูมิปัญญาพื้นบ้านมาใช้ร่วมกันเพื่อให้เกิดพลังมากขึ้นหรือเปล่าเราจะเลือกข้อดีจากทั้งสองศาสตร์มาทำให้ทุกอย่างดีขึ้นมากกว่าการใช้ความรู้ด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
ภูมิปัญญาพื้นบ้านมีข้อด้อยกว่าเยอะขณะโลกวิทยาศาสตร์ก็มีข้อดีในเรื่องแบบโลกวัตถุและเพื่อให้เข้าใจเรื่องโลกมากขึ้นเราจึงจำเป็นต้องรวมศาสตร์ทั้งสองแบบเข้าด้วยกันแล้วเอามันมาใช้ประโยชน์ให้ได้เรื่องการกลับชาติมาเกิดสามารถสืบย้อนไปได้ถึงอินเดียยุคโบราณและตำราปรัชญาของพวกเขาอย่างเช่นในคัมภีร์พระเวทซึ่งให้รายละเอียดเรื่องโครงร่างทำให้เราได้เข้าใจเรื่องกลไกของการกลับชาติมาเกิดมากยิ่งขึ้นผมได้อ่านเนื้อหาด้วยตัวเองโดยไม่มีอคติใดๆแน่นอนว่าเราทุกคนต้องรู้เรื่องการกลับชาติมาเกิดแต่ผมก็ได้อ่านเนื้อหาและรู้แล้วว่าพวกเขาพูดว่ายังไงบ้างเราจึงต้องเริ่มด้วยเรื่องเก่าที่สุดคือริกเวดาจากนั้นก็ต้องศึกษาไล่ย้อนไปจนถึงคัมภีร์อุปริสัทซึ่งมีแนวคิดที่ชัดเจนมากส่วนในคัมภีร์พระเวทก็ยังมีรายละเอียดอีกเยอะมากและยังจะช่วยให้เห็นขั้นตอนการพัฒนาของแนวคิดได้ด้วยคำถามหลักเรื่องการกลับชาติมาเกิดคือการกลับชาติมาเกิดคืออะไรและอะไรเป็นเรื่องที่จะส่งต่อจากร่างหนึ่งไปอีกร่างได้หรือไม่เมื่อเราพูดถึงการกลับชาติมาเกิดหรือว่าการเกิดใหม่ซึ่งเป็นคำถามสำคัญก็คือการกลับชาติมาเกิดหรือว่าการเกิดใหม่มันคืออะไรกันแน่ก็มีนักคิดชาวอินเดียน้อยมากครับที่เห็นด้วยแต่ผมคิดว่าเราสามารถบอกได้ว่ามุมมองของพวกแพนอินเดียในเรื่องของวิญญาณและตัวตนคือเรื่องที่ไม่มีจบสิ้นและทุกอย่างที่เป็นอมตะก็ไม่ใช่เรื่องที่เคยมีใครสร้างขึ้นแต่ว่าถ้าไม่เคยมีการสร้างขึ้นมันก็หมายความว่าจะต้องมีสักช่วงในประวัติศาสตร์ที่มีการใช้คำนี้มาแล้วแน่นอนคัมภีร์พระเวทนำเสนอเรื่องวิญญาณว่าเป็นเรื่องนามธรรมมีตัวตนจริงๆและมีบุคลิกลักษณะเฉพาะตัวอีกเช่นกันในบทที่2ของพระควคีตามีการเน้นเรื่องธรรมชาติของวิญญาณที่เป็นอมตะและข้อความพวกนั้นจะคอยย้ำเราซ้ำแล้วซ้ำอีกวิญญาณเป็นอมตะร่างกายอาจจะอยู่หรือตายวิญญาณก็ยังคงอยู่และจนถึงตอนนี้ก็ยังมีการเอาข้อความพวกนั้นมาใช้อย่างในพิธีศพหรือการเผาศพของชาวฮินดูเพื่อที่จะเตือนใจและช่วยปลอบใจมนุษย์ว่าวิญญาณดวงเดียวกันจะไปมีรูปทรงใหม่หรือไปเป็นอีกคนในช่วงเวลาอื่นซึ่งคุณอาจจะจำไม่ได้หรืออาจจะไม่รู้จักแต่วิญญาณก็จะเป็นอมตะในแบบที่พระควคีตาบอกเอาไว้ไม่ใช่การเกิดเพราะยังไม่ได้ตายมันคือสิ่งที่มีอยู่ตั้งแต่เรายังไม่ได้เกิดมีอยู่มาตลอดเป็นอะไรที่ทำลายไม่ได้จิตวิญญาณและธรรมชาติที่เป็นอมตะของวิญญาณนั้นช่วยเน้นข้อเท็จจริงที่ว่าวิญญาณกับร่างกายมีพื้นฐานที่แตกต่างกันไปถ้ามีวิญญาณซึ่งเชื่อว่าเป็นนี่ก็คือเรื่องที่เกิดเองได้อย่างถาวรเป็นอมตะและเก่าแก่มากแม้ร่างกายจะถูกฆ่าแต่ก็ฆ่าวิญญาณไม่ได้เพราะการมีตัวตนของตัวเองทำไมวิญญาณถึงน่าทึ่งเหตุผลหนึ่งก็คือมันสามารถเข้าครอบครองร่างได้หลากหลายรูปแบบน่าทึ่งด้วยที่วิญญาณซึ่งมีขนาดเล็กแต่สามารถเข้าไปสิงอยู่ในต้นเรดวูดอายุหลายพันปีและสูงเกือบ100เมตรหรือในเชื้อโรคตัวจิ๋วขนาดรวมกันหลายล้านตัวยังกินพื้นที่แค่ตารางนิ้วเดียวเท่านั้นวิญญาณไม่ได้เป็นพลังให้แค่ร่างใหญ่ของหวานแต่ยังให้พลังกับแพลงต้อนตัวจิ๋วที่วานกินเป็นอาหารอีกด้วยแต่จะเป็นแนวคิดที่สมถะไปหรือไม่ร่างกายอาจเต็มไปด้วยสารเคมีชีวภาพซึ่งช่วยมีความสามารถในการเคลื่อนที่ได้แต่มันอาจทำแบบนั้นไม่ได้ถ้าไม่มีใครหรืออะไรคอยช่วยซึ่งก็คือวิญญาณนั่นเองบางครั้งคนตะวันตกก็บอกว่าเรามีวิญญาณแต่ผมคิดว่าถ้าจากมุมมองของพระควคีตาก็น่าจะถูกต้องกว่าที่พูดว่าฉันคือวิญญาณ
และมีร่างกายด้วยวิญญาณเป็นตัวจัดหาความทรงจำและความรับรู้ให้ร่างกายและวิญญาณก็คือส่วนที่ทำให้เรามีความรู้สึกด้วยครับหากวิญญาณคือส่วนหนึ่งของความรู้สึกซึ่งช่วยทำให้มีความทรงจำและความรอบรู้เฉพาะคนเรื่องของจิตสำนึกกับแหล่งที่มาของจิตสำนึกก็คงจะไม่เป็นปริศนาอีกต่อไปวิญญาณก็เหมือนดวงอาทิตย์มันจะส่องแสงให้เฉพาะพื้นที่บางครั้งจะมีคนบอกว่าเหมือนตะเกียงหรือว่าเทียนไขที่ช่วยให้แสงเทียนจะช่วยให้ห้องสว่างด้วยวิธีการเดียวกับวิญญาณที่ช่วยเติมเต็มร่างกายให้คนหมายความเช่นไรเราเป็นใครเราคือแหล่งที่มาของจิตสำนึกในร่างกายเป็นวิญญาณอมตะและวิญญาณนี้ใช่หรือไม่ที่เป็นเหมือนผู้ให้ของร่างกายไม่ได้ทำเรื่องอื่นที่กลับกันข้อเท็จจริงที่ว่าร่างกายกับวิญญาณนั้นมีพื้นฐานแตกต่างกันจึงทำให้เป็นไปได้ว่าวิญญาณย้ายจากร่างหนึ่งไปอีกร่างได้และนี่คือส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการของการกลับชาติมาเกิดAs a man, เหมือนคนที่ถอดเสื้อผ้าเก่าทิ้งและเอาชุดใหม่ที่ต่างจากเดิมมาใส่วิญญาณก็ต้องออกจากร่างที่ไม่ใช้แล้วไปหาร่างใหม่มันจึงเป็นเรื่องที่เหมือนกับการเปลี่ยนเสื้อผ้าจากชุดที่ไม่มีใครต้องการไปใส่ชุดใหม่มากจริงๆค่ะดังนั้นความตายจึงไม่น่าจะใช่ช่วงเวลาแห่งความเศร้าเพราะเป็นแค่การทิ้งของเก่าที่ไม่ต้องการใช้แล้วเท่านั้นวงจรของการเกิดและตายที่เกิดขึ้นจะให้ความรู้สึกของความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายที่ดับสูญกับวิญญาณที่เป็นอมตะได้มุมมองทั่วไปของวิญญาณก็คือมันเป็นเจ้าของคุณลักษณะ3อย่างคือความเป็นนิรันดร์ความมีสำนึกและอนัตตานี่คือศัพท์ที่ใช้กันในคัมภีร์อุปบริษัทและในพระเวทที่ช่วยคนมีความสุขวิญญาณที่มีความเป็นนิรันดร์สุขสำราญและรู้แจ้งจึงถูกมองแค่เป็นสิ่งที่มาสิงสถิตในตัวเราเท่านั้นพวกเราเกือบทุกคนต้องอยากอยู่ได้ตลอดไปแม้สัตว์ตัวจิ๋วที่สุดก็จะมีมาตรการน่าทึ่งในการเลี่ยงความตายแต่ความอยากอยู่รอดก็ทำให้น่าทึ่งมากขึ้นเมื่อคิดว่าความตายคือข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธได้ยากที่สุดของชีวิตทำไมเราถึงอยากมีชีวิตอมตะที่ฝังรากลึกมานานทั้งๆที่น่าจะไม่ใช่เรื่องที่ร่างกายเราทำได้อยู่แล้วความคิดที่ฝังรากลึกแบบนี้จะมาจากไหนกันแน่ไม่แน่อาจเป็นความคิดที่มาจากส่วนลึกสุดในความเป็นเราก็คือวิญญาณซึ่งมีธรรมชาติที่เป็นอมตะอยู่แล้วก็ได้เราอยากอยู่ได้ตลอดไปเพราะวิญญาณของเราเป็นอมตะนั้นเป็นพวกอยากรู้อยากเห็นบางคนอยากรู้เรื่องข่าวซุบซิบของคนดังบางก็อยากรู้ข่าวด่วนขณะบางคนก็อยากรู้เรื่องดวงดาวบนท้องฟ้าและก็ไม่ได้มีแค่มนุษย์เท่านั้นที่เป็นพวกอยากรู้หากเราพยายามทำความเข้าใจเรื่องความอยากรู้ในเนื้อหาที่มากกว่าเรื่องของร่างกายทางกายภาพก็จะต้องเจอกับทางตันเพราะความอยากรู้ที่ไม่เคยได้มากพอเกิดขึ้นในวิญญาณซึ่งมีสำนึกและความรู้อยู่มากมายตามธรรมชาติอยู่แล้วเราทุกคนนั้นมีสัตตยานในการแสวงหาความสุขจากอารมณ์ขันความเสี่ยงการผจญภัยความบันเทิงความรักและอีกหลายอย่างความเพลิดเพลินคือเรื่องที่เราหากันมาอย่างต่อเนื่องและไม่ได้มีแค่พวกเราเหมือนกันเพราะผลการศึกษาพฤติกรรมสัตว์เมื่อเร็วนี้ชี้ว่าพวกมันเองก็อยากได้และมีความสุขเช่นกันร่างกายอนุญาตให้เรามีช่องทางแสวงหาความสุขแต่ก็ทำให้เราต้องเจอกับความเศร้าด้วยหากเรามีแค่ร่างทางกายภาพแล้วทำไมเราถึงต้องกระหายอยากได้ความสุขและไม่เคยได้จนพอใจเลยเสียทีการจะมีความสุขของเรานั้นมีที่มาจากวิญญาณในตัวที่มีความสุขอยู่แล้วแต่เราก็อาจจะสงสัยว่าถ้าเราเป็นอมตะจริงและมีความรู้อยู่เต็มที่ทำไมเราถึงยังไม่เคยรู้สึกแบบนั้นคำตอบอยู่ที่ว่าวิญญาณของเราถูกฝังอยู่ลึกแค่ไหนกิจกรรมทางวัตถุในอดีตของเราทำให้เกิดรอยลึกในจิตใจซึ่งเกือบจะไปเบียดบังการรับรู้ของวิญญาณรูปแบบของวิญญาณหรือจิตสำนึกได้มันจะเข้ามาปกคลุมจิตสำนึก
ซึ่งจะแตกต่างกันไประหว่างมนุษย์สัตว์และพืชตำราอย่างพระกวัฏฐีตาไม่ได้บอกว่าคนคือศูนย์กลางไม่ได้บอกว่ามนุษย์คือหนึ่งเดียวที่มีวิญญาณอย่างที่หลายศาสนาทางตะวันตกหรือว่าศาสนาฮินดูบอกไว้ว่าถ้ามันเป็นเจ้าของคุณลักษณะของจิตสำนึกถ้ามันรับรู้และถ้ารู้ชัดว่าพืชกับสัตว์หรือว่าสัตว์และพืชระดับพื้นฐานก็มีสำนึกพื้นฐานในการรับรู้เรื่องของโลกจะต้องมีก็แสดงว่าต้องมีอัตตาจะต้องมีวิญญาณในแบบเฉพาะตัวด้วยอย่างแน่นอนครับแต่ร่างกายมนุษย์ก็มีสมรรถพิเศษในการสอบถามเรื่องทางอภิปรัชญาซึ่งเป็นความสามารถที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการมีอยู่ของวิญญาณแต่เพราะมันมีอยู่จริงเพราะร่างกายมนุษย์ถูกครอบงำด้วยจิตสำนึกของวิญญาณในระดับที่น้อยกว่าของสัตว์หรือพืชมุมมองนี้หมายรวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกอย่างที่อยู่ในกระบวนการวิวัฒนาการของวิญญาณไม่มีสิ่งมีชีวิตใดเกิดมาแบบสูญเปล่าหรือตายโดยไร้เหตุผลสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะมีชีวิตซึ่งอาจดูไม่สำคัญแต่อย่างไรก็ต้องสำคัญต่อวิวัฒนาการในเรื่องนี้อยู่บ้างแน่นอน so we may be a human being. เราอาจจะเป็นมนุษย์อาจจะเป็นสัตว์แต่ก็ล้วนเป็นผู้สร้างทั้งนั้นและผู้สร้างทั้งหมดก็ต้องมาถึงจุดของการหลุดพ้นเช่นกันแนวคิดเรื่องการกลับชาติมาเกิดยังพบได้ในหลายศาสนาสำคัญของตะวันออกอย่างเช่นศาสนาพุทธศาสนาเชนและซิกซึ่งมีต้นกำเนิดในอนุทวีปอินเดียเรื่องของกรรมกลายเป็นหลักสำคัญในหลายศาสนาซึ่งเริ่มขึ้นที่อินเดียในช่วงเวลาเดียวกันพระพุทธเจ้าพระมหาวีระต่างก็มีพื้นฐานทางสังคมเหมือนกันในเรื่องของกรรมและการกลับชาติมาเกิดรวมทั้งการหลุดพ้นด้วยซึ่งก็คือจุดจบที่สมบูรณ์แบบในกระบวนการกลับชาติมาเกิดและยังช่วยให้รายละเอียดของเรื่องนี้ได้ดีมากด้วยการกลับชาติมาเกิดคือศูนย์กลางของคำสอนของพระพุทธเจ้าและสำนึกของชาวพุทธผ่านนิทานชาดกซึ่งก็คือเรื่องชาติต่างๆในอดีตของพระพุทธเจ้าซึ่งเชื่อกันว่ามีหลายเรื่องที่พระองค์ทรงเป็นคนเล่าเองนิทานพวกนี้ช่วยรู้ถึงความเลื่อมใสที่มีต่อพระพุทธเจ้าจากเรื่องราวของชาติที่เคยเป็นพระเจ้าเป็นสัตว์หรือแม้แต่ต้นไม้เพื่อช่วยให้วิญญาณในหลากหลายระดับได้มาซึ่งความหลุดพ้นหรือนิพพานอย่างในชาดกเรื่องที่บอกว่าพระองค์ทรงจุติเป็นช้างและไปช่วยผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งกำลังรู้สึกแย่มากด้วยการทางเสียสละครั้งยิ่งใหญ่ได้ยอมสละงาเพื่อช่วยนางผู้หญิงคนนั้นจึงสำนึกบุญคุณที่พระองค์ยอมเสียสละก่อนจะเกิดเป็นสาวกของพระองค์และได้เป็นอรหันต์ในเวลาต่อมาด้วยการกลับชาติมาเกิดคือเรื่องสำคัญในวัฒนธรรมของชาวพุทธโดยมีหลักฐานสนับสนุนจากเรื่องของการเลือกองค์ดาไลลามะผู้นำทางจิตวิญญาณของชาวพุทธในทิเบตเชื่อกันว่าองค์ดาไลลามะคืออวตารในร่างมนุษย์ของพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ซึ่งเป็นบุคลาธิฐานแห่งมหากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าและเป็นผู้ที่ยอมเลื่อนการนิพพานของตัวเองเพื่อจะได้กลับชาติมาเกิดและรับใช้มนุษย์ต่อไปเป็นความเชื่อทางประเพณีว่าเมื่อใดก็ตามที่องค์ดาไลลามะตายก็จะกลับมาเกิดใหม่ทันทีเพื่อสานงานที่ทำอยู่ต่อจึงเป็นหน้าที่ของลามะระดับสูงและรัฐบาลทิเบตในการตามหาคนที่องค์ดาไลลามะองค์ก่อนกลับชาติมาเกิดซึ่งบางครั้งอาจต้องใช้เวลา 2-3 ปีเป็นการค้นหาแบบเข้มข้นโดยจะรวมถึงการหารอยตำหนิทั้งที่เป็นปกติและแบบเร้นลับจากนั้นก็จะมีการทดสอบมากมายก่อนจะเอาตัวมาฝึกให้เป็นผู้สืบทอดอีกต่อไปซึ่งก็เหมือนในศาสนาพุทธเชนซึ่งก็เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดเหมือนกันคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ของเชนจะเน้นเรื่องของกรรมว่าเป็นแนวคิดพื้นฐานซึ่งมีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับแนวคิดทางปรัชญาของการย้ายถิ่นฐานการกลับชาติมาเกิดการหลุดพ้นความไม่รุนแรงและความไม่ยึดติดในคัมภีร์อุตระดายนะสูตร
ระบุว่าเป็นผลกรรมที่ทำให้บางครั้งต้องเกิดเป็นมดสัตว์นกหรือมนุษย์หรือต้องไปเกิดในโลกของพระเจ้าองค์อื่นเกิดในโลกของปีศาจและอื่นๆวิญญาณจะผูกพันอยู่กับผลของกรรมจะต้องชดใช้ไปตามวงจรของการเกิดและตายไปจนกว่าจะหลุดพ้นได้สำเร็จเรื่องการกลับชาติมาเกิดจะเป็นศูนย์กลางของความเชื่อในศาสนาซิกด้วยโดยระบุว่าสิ่งมีชีวิตทั้งปวงมีทั้งวิญญาณและวิญญาณก็จะต้องผ่านสู่รูปแบบของชีวิตที่แตกต่างกันไปจนกว่าจะบริสุทธิ์และกลายเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าและยังบอกด้วยว่ามีสัตว์โลกถึง8ล้าน4แสนสายพันธุ์ที่วิญญาณจะต้องผ่านไปเพื่อหยุดวงโคจรของความเป็นและความตายคนจะต้องคอยรับใช้ผู้รู้แจ้งตัวจริงก็จะต้องไถ่บาปให้ได้และเมื่อถึงตอนนั้นวงจรของการเกิดและตายก็จะจบลงและพบความหลุดพ้นไปหากไปทางตะวันตกนิดหน่อยก็มีศาสนาโบราณในแถบเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งมีความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปอย่างเช่นอาทิเพลโตของกรีกซึ่งอ้างว่าวิญญาณมีก่อนแล้วในโลกของสวรรค์ก็จะตกลงมาอย่างโลกมนุษย์เพราะการทำบาปและเพื่อให้หลุดพ้นจากพันธะและได้กลับไปมีสถานะของความบริสุทธิ์วิญญาณจึงจำเป็นต้องผ่านการชำระล้างผ่านการกลับชาติมาเกิดเพื่อเน้นความเชื่อเรื่องนี้เพลโตก็ทำให้เห็นถึงอิทธิพลของหลักปรัชญาที่มีอยู่ก่อนหน้าในลัทธิคิวบิสและลัทธิพีทาโกเรียซึ่งเป็นระบบปรัชญาที่สำคัญของกรีกที่รับมุมมองเรื่องการกลับชาติมาเกิดไว้ในลัทธิเพลโตใหม่เมื่อศตวรรษที่3ภายใต้อิทธิพลบางอย่างของทางตะวันตกมีเรื่องการกลับชาติมาเกิดไปปรากฏในหลักปรัชญาของกรีกไปอยู่ในคนที่เราคิดว่าเป็นพีทาโกรัสก็จะมาในรูปแบบที่ชัดเจนนะครับซึ่งก็ต้องใช้เวลาพัฒนามาหลายศตวรรษในอินเดียและก็ยังมีหลักฐานทางอ้อมบางทีคำอธิบายและเรื่องราวที่มีสีสันมากที่สุดในเรื่องการกลับชาติมาเกิดอาจจะมาจาก Dialogue of Edras ซึ่งบอกว่าวิญญาณเปรียบเหมือนกับรถม้าที่ใช้ม้าล่า2ตัวตัวหนึ่งสีดำซึ่งเปี่ยมด้วยจิตวิญญาณและพลังแต่บังคับได้ยากส่วนอีกตัวนั้นเป็นม้าสีขาวบังคับได้ง่ายกว่ามีจิตวิญญาณเต็มเปี่ยมแต่ไม่ค่อยยอมเชื่อฟังเรื่องการกลับชาติมาเกิดของเฟดรัสก็ให้ภาพของวิญญาณที่ออกจากร่างคนตายกำลังลอยขึ้นสวรรค์ม้าพวกนี้มีปีกนะครับจากเรื่องราวของความรักซึ่งก็อาจจะไม่เข้าประเด็นนักกับเรื่องนี้ขณะวิญญาณลอยขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เห็นภาพทุ่งแสนสวยซึ่งเพลโตเรียกว่าสฟอร์มนะครับมันเป็นพื้นที่ที่มีความงามและความยุติธรรมอันสมบูรณ์แบบนี่คือที่ของพระเจ้าและพระองค์ก็กำลังจับตาดูอยู่และช่วงที่คุณลอยขึ้นไปเนี่ยนะครับคุณก็จะได้มีส่วนครอบครองด้วยถ้าเหตุผลคือการได้ครอบครองขั้นสูงสุดรถม้าก็เหมือนจะขึ้นไปอยู่บนนั้นได้และก็จะเป็นเหมือนลูเชียสหรือว่าโมคสะการหลุดพ้นในความเชื่อของชาวอินเดียซึ่งก็คือการหนีพ้นจากวัฏสงสารและถ้าเหตุผลไม่ใช่การได้ครอบครองอย่างสมบูรณ์ถ้าม้ายังทำเรื่องที่ตัวเองอยากทำพวกมันก็จะไม่สนใจเรื่องความงามของทุ่งสฟอร์มแล้วก็กลายเป็นเรื่องที่พวกมันไม่ซาบซึ้งในนิยามศัพท์ของกรีกคำว่าโรคจิตถูกแปลความว่าการกลับชาติมาเกิดส่วนการปล่อยอารมณ์หมายถึงการล้างบาปและการพ้นจากวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดก็ใช้คำว่าหลุดพ้นดังนั้นการทำตัวให้บริสุทธิ์จึงเป็นเป้าหมายแต่ความคิดของนักปรัชญากรีกและมีกิจกรรมทางปัญญาและพิธีทางศาสนามากมายเพื่อจะทำวิญญาณตัวเองให้บริสุทธิ์เมื่อได้ไปเกิดใหม่อีกครั้งนั่นก็คือจะได้เกิดใหม่เป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเดิมนั่นเองความจริงเพลโตได้จัดระดับชนชั้นของสังคมเอาไว้ด้วยผมก็เคยใช้คำว่า empathical ซึ่งหมายถึงการแบ่งระดับชั้นทั้งของคนและสัตว์เพลโตทำไว้อย่างชัดเจนครับโดยบอกว่าการกลับชาติมาเกิดแบบที่ดีที่สุดก็คือการได้เกิดใหม่เป็นนักปราชญ์ผู้รักในเรื่องของภูมิปัญญาและความสวยงามและถ้าคุณเป็นนักปราชญ์ที่ดีในที่สุดคุณก็จะสามารถหนีจากชีวิตมนุษย์แล้วก็ไปอยู่กับพระเจ้า
และได้สัมผัสรู้รูปแบบต่างๆได้เขายังจัดลำดับการกลับชาติมาเกิดไว้7ระดับด้วยกันคือมีทั้งพวกที่เป็นกวีเกษตรกรโดยมีพวกทรราชอยู่ต่ำสุดเพลโตคิดว่าสัตว์มันก็มีลำดับชั้นเหมือนกันทำให้คนซึ่งตอนมีชีวิตเป็นคนโกรธขึงและถ้ายังยอมให้ความโกรธมาครอบงำถ้าม้าขาวลากรถม้าออกไปพวกเขาก็จะต้องเกิดใหม่เป็นสิงโตหรือว่าถ้าเป็นพวกที่ยอมตกเป็นทาสความอยากกระหายของร่างกายก็จะต้องเกิดใหม่หลักปรัชญาของกรีบอกว่าจริงๆแล้วชีวิตในปัจจุบันของเราก็คือการเตรียมตัวเพื่อชีวิตหลังความตายเพลโตบอกไว้อย่างชัดเจนมากในคัมภีร์เฟดัสว่าปรัชญาคือการเตรียมตัวเพื่อรอรับความตายแต่ความตายคืออะไรจะเกิดอะไรขึ้นตอนเราตายคัมภีร์พระเวทตอบคำถามเรื่องนี้เอาไว้โดยให้หลักการกว้างๆเกี่ยวกับรูปแบบการเดินทางของวิญญาณหลังร่างกายดับสูญและการเดินทางหลังความตายทั้ง3ช่วงของวิญญาณก็จะอยู่ในกระบวนการของการกลับชาติมาเกิดด้วยวิญญาณออกจากร่างในปัจจุบันและเริ่มเดินทางเพื่อหาร่างใหม่และเข้าไปอยู่หลังพบแล้วถ้าเรื่องเป็นแบบนี้ก็แสดงว่าวิญญาณนั้นซ่อนอยู่ในร่างกายทางกายภาพของเราหรือที่เรียกกันว่าร่างที่เป็นวัตถุและร่างบอบบางที่ประกอบไปด้วยจิตใจความรอบรู้และอัตตาหนึ่งในเรื่องสุดยอดของตำราอย่างภควัตคีตาหรือว่าของพวกมหายานและโยคะรวมทั้งพระสูตรเอ็นยาย่าก็มี3เรื่องที่เอ่ยถึงเหมือนกันครับก็คือโลกทางกายภาพซึ่งก็รวมถึงร่างทางกายภาพคือร่างที่มองเห็นได้หรือว่าที่เราเรียกรวมว่าวัตถุและเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏิหรือว่าวัตถุในธรรมชาติโดยให้คำจำกัดความว่าเป็นของที่จะมีความเปลี่ยนแปลงได้และยังเคลื่อนไหวตลอดพวกเขายังรู้ด้วยว่าวัตถุธรรมชาติส่วนนั้นคือความจริงที่บอบบางหรือมีมิติที่บอบบางเพราะว่ามีส่วนที่เรียกว่าจิตใจอยู่ด้วยและจิตใจก็จะมีส่วนประกอบที่ต่างกันส่วนเรื่องที่3ที่ผมเองเชื่อว่าไม่ค่อยมีการเอามาพูดกันในวงการปรัชญาและเทววิทยาของตะวันตกโดยเฉพาะในวงการวิทยาศาสตร์ของตะวันตกก็คือความเชื่อที่ว่าจิตสำนึกแยกตัวอยู่อย่างชัดเจนสรุปก็คือคุณมีร่างทางกายภาพหรือว่าร่างที่มองเห็นได้และจะมีส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างก็คือจิตใจกับเรื่องที่3ก็คือจิตสำนึกหรือว่าอัตตาหรือว่าปุรุษ2อย่างแรกจึงเป็นวัตถุทั้งหมดและไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณด้วยเลยวิญญาณจึงแยกออกจากจิตใจและร่างกายอย่างสิ้นเชิงและสามารถคงอยู่ได้อย่างอิสระจาก2อย่างแรกด้วยครับร่างที่บอบบางคือตัวกลางซึ่งวิญญาณใช้ในการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกและเป็นเหมือนคลังเก็บประสบการณ์ในอดีตและยังมีหน้าที่ในการตัดสินใจเรื่องของการได้มาหรือเสียไปอีกเช่นกันและยังทำให้เราเชื่อด้วยว่าเราอยู่ในร่างกายนี้ไม่ใช่วิญญาณแต่ความสัมพันธ์ระหว่างจิตสำนึกวิญญาณและร่างกายจะช่วยคำอธิบายที่มีศักยภาพในเรื่องของประสบการณ์ใกล้ตายและการระลึกชาติได้หรือไม่มีเอกสารเรื่องราวของหลายคนทางการแพทย์ถือว่าหมดสติแต่กลับไปเจอประสบการณ์ใกล้ตายโดยออกจากร่างและได้เห็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นรอบๆตัวพวกเขาแต่คนจะรับรู้อะไรแบบนั้นไม่ว่าจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ตามได้อย่างไรขณะถือว่าสมองนั้นได้ตายไปแล้วถ้าเรารู้ว่าจิตสำนึกสามารถส่งผ่านร่างที่บอบบางไปยังสมองและจากสมองไปสู่โลกภายนอกได้มันก็จะไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เร้นลับอีกต่อไปตอนคนหมดสติช่องทางที่ช่วยเห็นภาพต่างๆจะถูกปิดกั้นเพราะดวงตาหลับอยู่ส่งผลให้ส่วนรับภาพของสมองนั้นไม่ทำงาน
อย่างไรก็ตามวิญญาณจะยังมีสติเสมอเพราะในความเป็นจริงมันก็มีจิตสำนึกทำให้สัมผัสอย่างการมองเห็นยังทำงานได้เหมือนปกติวิญญาณกับร่างที่บอบบางจะออกจากร่างรวมไปชั่วคราวมักจะเกิดขึ้นในช่วงเกิดสภาวะการพิเศษเมื่อร่างกายเครียดจัดเกิดความเสียหายรุนแรงหรือไม่ทำงานแล้วในสถานการณ์พวกนี้วิญญาณจะเห็นร่างรวมจากภายนอกโดยการใช้สัมผัสด้านการเห็นภาพของตัวเองเรื่องนี้น่าจะช่วยยืนยันได้จากเอกสารเรื่องของประสบการณ์ใกล้ตายและยังช่วยอธิบายเรื่องปรากฏการณ์ที่น่าจะงงกว่านั่นก็คือเรื่องที่คนไข้ตาบอดก็เห็นภาพในช่วงเกิดประสบการณ์ใกล้ตายได้อีกด้วยมีเอกสารมากมายเกี่ยวกับเด็กจากทั่วโลกซึ่งจำเรื่องการจากไปของคนที่อ้างว่าเคยเป็นพวกเขาเมื่อชาติที่แล้วเมื่อความตายมาเยือนในตอนนั้นวิญญาณและร่างที่บอบบางจะออกจากร่างรวมเพื่อไปหาร่างใหม่ความทรงจำจึงไม่น่าจะถูกเก็บไว้เพียงในสมองทางกายภาพแต่น่าจะอยู่ในจิตใจของร่างที่บอบบางอีกด้วยตามทฤษฎีความทรงจำจากชาติก่อนของคนคนหนึ่งจะพร้อมอนึกออกได้ทั้งในชาตินี้และชาติหน้าแต่ถ้าพูดแบบทั่วไปความทรงจำเหล่านี้จะอยู่ลึกในจิตใจซึ่งพวกเราส่วนใหญ่เหมือนจะไม่มีมันอยู่ด้วยเลยแต่ในบางรายที่เกิดขึ้นได้ยากมากความทรงจำคือสิ่งที่เหลืออยู่จากชาติก่อนและมีบ่อยครั้งที่เป็นเรื่องจริงสำหรับคนที่ตายแบบกระทันหันรุนแรงหรือทั้งสองอย่างเพราะเป็นความตายแบบปัจจุบันทันด่วนและเจ็บปวดวิญญาณจึงไม่ทันจะรับมือกับความตายได้อย่างเต็มที่และยังไม่ทันได้ลบความทรงจำก่อนเข้าไปอยู่ในร่างอื่นจึงมักมีอาการเหมือนคนเมาค้างจึงน่าจะช่วยอธิบายเรื่องปานและความเป็นปกติที่มีมาตั้งแต่เกิดได้ในบางรายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องความทรงจำนักวิทยาศาสตร์หลายคนก็ทำรายงานซึ่งชี้ว่าเราประทับในใจสามารถปรากฏตัวเป็นรอยทางกายภาพบนร่างกายมนุษย์ได้รอยบาดแผลรุนแรงที่เกิดขึ้นบนตัวอาจจะไปสร้างรอยแบบเดียวกันไว้ในจิตใจและเมื่อจิตใจมันอยู่ในร่างอื่นพร้อมวิญญาณก็อาจทำให้เกิดร่องรอยเพื่อบอกให้รู้ในลักษณะของปานหรือความผิดปกติตั้งแต่เกิดได้ความจริงความตายจะเกิดขึ้นเมื่อวิญญาณออกจากร่างรวมไปอย่างถาวรแล้วหนึ่งในหลายวิธีที่พัฒนาขึ้นในยุคหลังและเชื่อว่าเป็นตัวทำให้เกิดเรื่องนี้มาในรูปแบบของคำว่าอาหคาราหรือว่าอัตตาอัตตานี่เองครับที่ยอมให้จิตวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องนามธรรมอย่างสิ้นเชิงเข้าไปอยู่ในร่างหนึ่งร่างใดได้อัตตาจะเป็นตัวประโยงวิญญาณที่ไม่มีตัวตนเข้ากับสติและร่างทางกายภาพในตำราอย่างภควาตาปุรณาก็อธิบายว่าเป็นเหมือนปมที่ผูกกันเอาไว้ระหว่างตัวตนที่เป็นนามธรรมกับสติและร่างทางกายภาพเมื่อวิญญาณออกจากร่างรวมในช่วงหลังตายก็จะถูกห่อหุ้มอย่างมิชิดอยู่ในร่างที่บอบบางเป็นประตูเข้าออกซึ่งวิญญาณใช้เป็นทางออกไปยังจุดหมายปลายทางใหม่จุดสูงสุดในการจากไปคือช่วงบนของร่างกายผ่านหนึ่งในจักระหรือว่าศูนย์กลางของพลังงานในร่างกายซึ่งเป็นวงกลมและเป็นช่องทางให้เข้าหรือว่าออกจากร่างทางกายภาพได้วิญญาณที่ออกผ่านช่องในศีรษะยังจะเคลื่อนสูงขึ้นไปเรื่อยๆถึงขอบของจักรวาลก่อนวิญญาณจะแยกตัวผ่านช่องทางอื่นแล้วเคลื่อนตัวต่ำลงมากว่าขอบเขตเดิมที่แล้วมานั่นเองปุรณะจะเป็นตัววาดภาพเรื่องที่เกิดขึ้นตอนตายแบบน่าสนใจมากครับเพราะว่ากรรมของมนุษย์มีหลายแบบมากและคนที่ทำกิจกรรมที่แตกต่างกันด้วยชีวิตหลังความตายมันจะต่างไปในแต่ละคนและโดยทั่วไปโลกของพวกฮินดูกับอินเดียมีจะมากกว่าเพราะว่าเป็นจักรวาลที่มีคนเยอะมากจึงมีเรื่องเบื้องหลังเกิดขึ้นมากตามไปด้วยมีพระเจ้าบนสวรรค์ซึ่งมามีปฏิสัมพันธ์กับอาณาจักรของมนุษย์
และระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าก็จะมีสัตว์โลกอีกมากมายมีพวกที่ถูกปีศาจสิงสู่และอยู่ใต้เขตอำนาจของพญานาคและสัตว์เลื้อยคลานอื่นๆสถานที่ต่างๆเหล่านี้คือที่อยู่ของวิญญาณคุณสามารถที่จะเข้าไปในอาณาเขตพวกนี้และได้รู้รายละเอียดในทุกเรื่องของทุกโลกและอวกาศที่มีอยู่ในรูปทรงของวัตถุธาตุแต่ก็ยังเต็มไปด้วยสีสันและเรื่องราวที่น่าสนใจและมีพื้นฐานต่างไปจากโลกวิทยาศาสตร์ยุคใหม่ซึ่งก็มีอะไรมากกว่าเราจึงมีทั้งโลกของมนุษย์แล้วก็มีโลกของสวรรค์ซึ่งมีช่องว่างระหว่างกันไม่มากเท่าไหร่ครับแต่ว่าในทางตรงกันข้ามจักรวาลของชาวอินเดียกลับมีเรื่องที่มันเกิดขึ้นมามากมายระหว่างชีวิตมนุษย์กับชีวิตอิสระสุดยอดและจะมีช่องว่างแสนสวยขั้นระหว่างกันด้วยเมื่อวิญญาณเริ่มเดินทางไปสู่ร่างใหม่ร่างที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงและเมื่อได้ร่างแล้วธรรมชาติจะเป็นตัวช่วยนำพาไปสู่ปลายทางต่ออีกครั้งแต่ก็มีกรณียกเว้นเมื่อวิญญาณยังหาร่างใหม่ไม่ได้จึงต้องอยู่แบบไร้ร่างไปก่อนวิญญาณที่เป็นเหยื่อของพฤติกรรมรุนแรงอย่างการฆ่าตัวตายหรือการตายแบบผิดปกติจะต้องอยู่ในสภาวะไร้ร่างและถูกเรียกว่าพูดผีในช่วงระยะเวลาที่แตกต่างกันไปปกติร่างที่วิญญาณดวงหนึ่งจะเลือกด้วยหลักการกว้างๆแต่จะเน้นด้วยเรื่องกลไกของการกลับชาติมาเกิดการกลับชาติมาเกิดจึงเหมือนการถอดชุดเก่าออกและเอาชุดใหม่มาใส่แทนและก็เหมือนชุดที่เราใส่ซึ่งจะทำให้รู้เรื่องรสนิยมและงบประมาณของคนใส่ได้ชุดใหม่ของวิญญาณก็จะถูกเลือกจากความปรารถนาความผูกพันและผลกรรมที่เคยทำมาซึ่งก็คล้ายกับระบบความเชื่อของพวกกรีกและที่เพลโตให้รายละเอียดไว้ว่าสัตว์8ล้าน4แสนสายพันธุ์ในโลกมีการจัดลำดับชั้นโดยมีสัตว์น้ำกับพืชอยู่ล่างสุดและมนุษย์อยู่บนสุดพวกที่อยู่ด้านล่างจะถูกกำจัดและต้องขึ้นกับธรรมชาติว่าจะได้พัฒนาไปอยู่ในระดับสูงขึ้นไปในการแบ่งชั้นหรือไม่ดังนั้นลำดับชั้นพวกนี้จะเป็นเหมือนช่องทางสำหรับการกลับชาติมาเกิดของวิญญาณด้วยแต่เรื่องนี้ก็จะเปลี่ยนไปเมื่อวิญญาณได้ร่างใหม่เป็นมนุษย์ทำไมก็เพราะร่างกายมนุษย์ยอมให้วิญญาณระบายความรู้สึกได้อย่างมีอิสระความสามารถของร่างกายมนุษย์ในการควบคุมจิตสำนึกจากเรื่องของวัตถุในระดับจิตวิญญาณช่วยให้วิญญาณมีโอกาสหนีออกจากวงจรของการกลับชาติมาเกิดและได้ชีวิตอันเป็นนิรันดร์ต่อไปและหากเรารู้เรื่องจุดหมายปลายทางปริศนาเรื่องการกลับชาติมาเกิดก็จะต้องถูกเปิดเผยความตายและความเป็นนิรันดร์ก็จะถูกเรียกคืนซึ่งก็หมายถึงการทำให้เราทุกคนรู้สึกสบายใจแต่พระควกีตาก็คือสถานที่กลางซึ่งคนสามารถไปได้เมื่อนึกถึงชีวิตอันเป็นนิรันดร์การกลับชาติมาเกิดเช่นเดียวกับการสิ้นสุดของกระบวนการเวียนว่ายตายเกิดวงจรของการเกิดและการตายจะมาถึงจุดสิ้นสุดวิญญาณที่มีความรอบรู้ความสามารถจะร่วมกับความจริงที่น่าสนใจที่สุดและนี่ก็คือปลายทางสุดท้ายของลาววิญญาณ The aim เป้าหมายคือเรื่องของการได้สัมผัสกับธรรมชาติของพระเจ้าก็คือพระกวานสีกฤษณะเป้าหมายที่อธิบายได้ยากมากครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าวิธีที่พวกเขาใช้อธิบายเรื่องของโลกจะถูกต้องหรือว่าไม่ถูกต้องแต่เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนึกถึงเป้าหมายและความตั้งใจในช่วงที่คุณกำลังมองหาวรรณกรรมหรือว่าหนังสือใดๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แนวคิดเหล่านี้คล้ายกับที่มีในหลักปรัชญาของเพลโตเรื่องความตายและการกลับชาติมาเกิดมากจนน่าตกใจและยังสามารถแลกเปลี่ยนเรื่องราวระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับยุโรปตะวันออกได้ด้วยข้อเท็จจริงที่ว่ามีหลายวัฒนธรรมในโลกเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดและยังเชื่อมาจนถึงทุกวันนี้เป็นความเชื่อที่มีการรายงานจากคนหลายกลุ่มและจากสถานที่อันหลากหลายรวมทั้งในบางส่วนของอิสลามทางตะวันตกของเอเชียพวกอะลาวิส
กับรูเซสในเลบานอนและชนพื้นเมืองหลายเผ่าในอเมริกาเหนือโดยเฉพาะทางตะวันตกเฉียงเหนือรวมทั้งอลาสก้าและอีกหลายเผ่าในแอฟริกาตะวันออกและตะวันตกชาวเกาะทรูเบรนในแปซิฟิกใต้และชนเผ่าทางเหนือตอนกลางของออสเตรเลียเฮด้ากวัยเป็นหมู่เกาะต้องใช้ฝั่งที่เหนือของบริติชโคลัมเบียแคนาดาซึ่งประชากรส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวเฮด้าชนชาติแรกในบริติชโคลัมเบียคิดว่าการกลับชาติมาเกิดเป็นเหมือนการให้พลังงานใหม่ต่อวัฒนธรรมของพวกเขาดร.แอนโทเนียมิลส์นักมนุษยวิทยาบันทึกเรื่องราวของการกลับชาติมาเกิดในชนเผ่าบีเวอร์และเกชวานเธอเคยไปที่เฮด้ากวัยหรือที่เรียกกันว่าหมู่เกาะควีนส์ชาร์ลอตต์และทำงานกับชาวเฮด้ามาตั้งแต่ปี1984ฉันทำวิจัยมาเยอะมากนะคะในเรื่องของการกลับชาติมาเกิดในหมู่ชนพื้นเมืองของอเมริกาเหนือและไม่คิดด้วยว่าตอนไปทำวิจัยตอนเรียนปริญญาเอกที่ฮาร์วาร์ดนั้นเรื่องพวกอินเดียบีเวอร์ซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของบริติชโคลัมเบียจะได้เจอกับเรื่องน่าแปลกใจอย่างตอนที่เมื่อมีเด็กเกิดใหม่พวกเขาก็จะบอกว่าเป็นการกลับมาของผู้เฒ่าที่จากไปชาวเฮด้าไม่คิดว่าการกลับชาติมาก่อนเป็นเรื่องลึกลับคือมันเป็นเพียงแค่วิถีของธรรมชาติคนแก่อาจจะพูดได้ว่าเธอไม่ต้องกลัวตายแต่ก็ไม่จำเป็นต้องรีบไปหามันด้วยเพราะว่ามันจะมาหาเราเองเมื่อถึงเวลาทำให้เมื่อถึงวันนั้นคนก็จะเข้าใจเรื่องการทำงานของมันและก็อย่างที่รู้คือต้องขึ้นกับรูปแบบการตายกับที่ที่คุณจะไปด้วยถ้าคุณตายในสนามรบก็จะไปที่บ้านของทาฮิตถ้าตายรูปแบบอื่นก็ต้องไปในที่ที่แตกต่างกันทำให้เมื่อกลับมายังโลกจิตวิญญาณหรือวิญญาณคุณก็จะยังคงอยู่และจะกลับมาอยู่ในเรือลำใหม่มันจึงไม่ใช่เรื่องที่เป็นปริศนาและดูเหมือนคนก็จะเข้าใจกันแบบนั้นด้วยมีหลายวัฒนธรรมนอกจากของเราแต่เราก็มีเรื่องราวมากมายซึ่งน่าจะใช้เป็นหลักฐานได้เป็นอย่างดีด้วยอย่างเช่นบางคนเก็บข้าวของก่อนที่เขาจะตายเพื่อจะได้มาเอาคืนในชาติหน้าซึ่งก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีมากทีเดียวเพราะแม้คุณจะไม่ได้กลับมาเป็นคนเดิมก็ต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งต้องสร้างทรัพย์สินที่คุณจะต้องครอบครองใหม่และก็กลายเป็นคนใหม่ก็ยังเอามันกลับไปใช้ในชีวิตใหม่ของแต่ละชาติได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดชาติไหนก็ตามความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดในหลากหลายวัฒนธรรมอย่างของพวกนี้ทำให้เกิดคำถามสำคัญมากก็คือความเชื่อที่ว่าเกิดขึ้นในวัฒนธรรมพวกนี้ได้อย่างไรในบางกรณีเราอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นแพร่กระจายผ่านระบบการสื่อสารตามปกติเรารู้กันดีว่ามีการติดต่อสื่อสารระหว่างอินเดียกับเอเชียตะวันตกมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์แล้วและเป็นไปได้มากด้วยว่าความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดในอินเดียจะมีอิทธิพลกับคนเอเชียตะวันตกแต่การสื่อสารแบบธรรมดาที่ว่าคงจะเอามาอธิบายเรื่องความเชื่อของคนในแอฟริกาตะวันตกและทางตะวันตกเฉียงเหนือของแคนาดาเพราะสองจุดหลังมีเรื่องที่เป็นของตัวเองฉันไม่รู้ว่าสำหรับคนพื้นเมืองการกลับชาติมาเกิดคือมุมมองที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมของพวกเขาตอนทำวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกจึงต้องศึกษาเพื่อจะดูว่าความเชื่อทางศาสนาในมุมมองของพวกเขาบีเวอร์อินเดียนจะมีอยู่ในวัฒนธรรมอื่นของอเมริกาเหนือด้วยหรือเปล่านะคะและจากการค้นคว้าในช่วงต่อมาก็ได้เรื่องของการเกิดใหม่และการกลับชาติมาเกิดของพวกอินเดียนในอเมริกาเหนือรวมทั้งความเชื่อของการกลับชาติมาเกิดในอเมริกาเหนือมาเขียนเป็นหนังสือด้วยเป็นเรื่องที่ต้องเป็นที่รู้กันว่ายังมีคนพื้นเมืองในออสเตรเลียกับอีกเยอะมากในแอฟริกาที่เชื่อเรื่องของการกลับชาติมาเกิดเหมือนกันเรื่องที่พวกเรากำลังศึกษาหาความจริงกันอยู่
มีเหตุผลมากพอสมควรที่ทำให้คิดว่าความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดขึ้นแบบแยกกันไปตามสถานที่และเวลาที่แตกต่างกันและเห็นชัดด้วยว่าไม่ได้มีเพียงหนึ่งหรือสองวัฒนธรรมในโลกที่ยอมรับว่าการกลับชาติมาเกิดเป็นส่วนหนึ่งของมุมมองที่มีต่อโลกหลายศาสนาซึ่งเป็นที่นับถือในหลายภูมิภาคก็ยอมรับเรื่องการกลับมาเกิดใหม่เช่นกันแม้การกลับชาติมาเกิดจะเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางโดยหลายศาสนาของตะวันออกแต่ศาสนาอย่างอับราฮัมิกศาสนายิวคริสเตียนยังไม่แน่ชัดว่าจะมีพวกอิสลามด้วยหรือไม่จากการค้นคว้าเรื่องการกลับชาติมาเกิดฉันพบว่าการกลับชาติมาเกิดเคยเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องเร้นลับในศาสนาของพวกยิวหรือคาบาล่ามาหลายศตวรรษแล้วและยังเป็นส่วนหนึ่งในศาสนาคริสเตียนและโรมันในช่วงแรกๆด้วยก่อนที่จะถูกลบเลือนและถูกแทนที่ด้วยความเชื่อสมัยใหม่ของชาวตะวันตกแต่ก็ยังมีผู้สืบทอดที่ยังเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดในวัฒนธรรมพื้นเมืองอีกหลายกลุ่มทั่วโลกและมีอยู่เกือบทุกที่ทุกเขตทั่วโลกด้วยขณะเดียวกันก็มีแนวคิดเรื่องการกลับชาติมาเกิดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยคิดว่าเป็นแค่เรื่องที่เกิดขึ้นตามวงจรของธรรมชาติและเป็นเรื่องที่คนจะได้รู้ไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดฉันจึงคิดว่าระบบความเชื่อแบบตะวันตกคือเรื่องที่มาคอยห้ามไม่ให้เราได้เห็นเรื่องที่กำลังเกิดขึ้นต่อหน้ามากกว่าชาวคริสต์คือปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดนะครับและแน่นอนว่าพวกคาทอลิกก็ไม่เชื่อเรื่องแบบนั้นแต่ก็มีหนึ่งในนักบุญที่มีชื่อเสียงที่สุดและก็เป็นเหมือนผู้มีอิทธิพลก็คือเซนต์ออกัสตินได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับตัวเลือกอิสระของความต้องการและหนังสือเล่มนั้นก็ยังได้พูดถึงความเป็นไปได้ที่จะมีชีวิตหลังความตายและหนึ่งในความเป็นไปได้ที่พูดถึงก็คือเรื่องการกลับชาติมาเกิดแต่ก็ไม่ได้ฟันธงนะครับผมก็คิดว่านี่เป็นเรื่องที่ถูกปฏิเสธและเป็นเรื่องที่ชาวคริสเตียนควรจะนำมาพูดคุยกันให้มากขึ้นการขยายตัวไปทั่วโลกของลัทธิอาณานิคมของชาวยุโรปและหลักศาสนาของอับราฮัมิกจะนำไปสู่การไม่เชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิดไกลออกไปถึงตะวันตกและดินแดนในอนัตทางตะวันออกด้วยแต่เราพออนุมานได้ว่าหลักการของการกลับชาติมาเกิดนั้นเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายมาตลอดช่วงประวัติศาสตร์ของมนุษย์และเป็นที่สนใจของบรรดาผู้รู้ไปทั่วโลกด้วยRalph Waldo Emerson ก็มีชาวอเมริกันและบิดาแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองในศตวรรษที่19เคยกล่าวไว้ว่าวิญญาณมาจากการไม่มีอะไรและเข้ามาอยู่ในร่างมนุษย์ก่อนใช้เป็นที่อยู่ชั่วคราวจากนั้นก็เปลี่ยนไปอยู่ร่างใหม่ในถิ่นฐานใหม่วิญญาณจึงเป็นอมตะการตามรอยเท้าของมนุษย์ในแนวคิดเรื่องการกลับชาติมาเกิดจากยุคโบราณจนถึงปัจจุบันโดยข้ามผ่านช่วงเวลาที่กว้างไกลความเชื่ออารยธรรมและเรื่องของนักคิดผู้ยิ่งใหญ่อย่างน้อยก็ช่วยให้ได้เหตุผลอย่างหนึ่งซึ่งก็คือแนวคิดเรื่องการกลับชาติมาเกิดมีอยู่จริงและยังพัวพันอยู่กับการเดินทางตามหลักปรัชญาของคนอย่างลึกซึ้งอีกด้วยเมื่อเราได้รู้ความจริงที่ว่าร่างกายเป็นเพียงกรอบนอกของตัวตนจริงๆภายในความแตกต่างของร่างกายจะไม่ใช่เรื่องสำคัญอีกต่อไปเราอาจเกิดและโตมาแบบต่างเชื้อชาติวรรณะประเทศและวัฒนธรรมหรือแม้แต่ต่างศาสนากันแต่เรื่องพวกนี้จะส่งแค่กับร่างกายของเราและจะไม่มีผลต่อวิญญาณในตัวของเราแม้แต่น้อยการรับรู้เรื่องที่ว่าชีวิตคือภาวะต่อเนื่องที่ไม่มีการสิ้นสุดและความตายก็เป็นเพียงช่วงสำคัญช่วงหนึ่งที่เราต้องผ่านไปหลายครั้งก่อนจะมีบางสิ่งมาช่วยขยายของขอบเขตของจิตสำนึกเราให้หลุดพ้นจากความตายในช่วงนี้แล้วพาไปสู่ปลายทางที่สุดยอดซึ่งก็คือความสุขอันเป็นนิรันดร์มุมมองเรื่องการกลับชาติมาเกิดของโลกช่วยให้เราได้เป็นอิสระจากลัทธิวัตถุนิยมการแบ่งแยกทางร่างกายการกลัวความตายและความปวดร้าวจากการสูญเสียโลกในยุคเราถูกกำหนดลักษณะนิสัยด้วยความต้องการเสรีภาพและความพร้อมจะเสียสละทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งจุดจบและอาจจะถึงเวลาแล้วที่จะควบคุมความต้องการนั้นมุ่งไปสู่การได้เสรีภาพเหล่านี้และการยอมสละทุกอย่างที่เป็นอคติซึ่งเข้ามาขวางทางเราอยู่ด้วยดังเช่นที่รูดอล์ฟสไตเนอร์นักปรัชญาชาวออสเตรียกล่าวไว้ว่าเหมือนยุคที่เราพร้อมรับทฤษฎีเรื่องจักรวาลของโคเปอร์นิกันก็จะมาถึงยุคที่เราควรพร้อมรับแนวคิด
เรื่องการกลับชาติมาเกิดและมวลมนุษยชาติก็หัวรับมันเอามาไว้ในจิตสำนึกของตัวเองอีกเช่นกัน